สวัสดีค่ะมาพบกับปุ้ย UK Support Channel นะคะวันนี้นะคะปุ้ยก็จะมาทำทิปนะคะเกี่ยวกับเงินนะคะซึ่งเป็นสกุลเงินของไทยนั่นเองนะคะปุ้ยคืออยากทำเอาไว้ใน YouTube ของปุ้ยนะเพื่อเป็นที่ระลึกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะถ้าพูดถึงการใช้เงินนะคะของประเทศไทยนะคะก็จะเป็นประมาณเป็นแบงค์ของบาทนะคะแต่ที่ประเทศที่ปุ้ยอยู่นอร์ทเทิร์นไอแลนด์จะใช้สกุลเงินพาวนะคะซึ่งเป็นสกุลเงินมีราชินีปกครองนะคะเมืองนะคะซึ่งอยู่ที่อังกฤษนะคะแต่ว่าปุ้ยอยู่ในUKนะคะซึ่ง UKเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วนะคะซึ่งจะมีอยู่4ประเทศนะคะรวมอยู่ด้วยกันนะคะก็คือนอร์ทเทิร์นไอแลนด์ที่ประเทศที่ปุ้ยอยู่นะคะแล้วก็มีเวลส์สกอตแลนด์นะคะแล้วก็อิงแลนด์นะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะปุ้ยก็จะมาพูดเกี่ยวกับสกุลเงินบาทนะคะซึ่งเป็นเงินของไทยนั่นเองนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเข้าไปดูสกุลเงินพาวนะคะก็สามารถเข้าไปดูตัวอย่างนะคะในช่อง YouTube นะคะที่ปุ้ยทำเอาไว้แล้วนะคะซึ่งปุ้ยเคยทำเอาไว้แล้วนานแล้วนะคะก็ลองเข้าไปดูในYouTube ของปุ้ยดูนะคะแล้วก็ถ้าใน Facebook เดี๋ยวปุ้ยจะแชร์ออกไปให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะปุ้ยเริ่มต้นที่เหรียญบาทนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะปุ้ยจะทำเป็นแยกคลิปนะคะเพราะว่าจะเป็นของรอ10นะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในราชการรอ10นะคะซึ่งปุ้ยจะขอเริ่มจากเหรียญบาทเลยนะคะเหรียญบาทนะคะของรอ10นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะแต่นี้เป็นรูปของรอ10นะคะเป็นเหรียญบาทนะก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเหรียญ2บาทนะคะซึ่งปุ้ยไม่มีปุ้ยอยู่ที่ต่างประเทศนะปุ้ยก็เลยเอาตัวอย่างของรอ9นะคะเหรียญ2บาทนะคะก็จะเป็นรูปพระมหากษัตริย์อยู่ด้านหน้านะคะแต่จะเป็นรูปของรอ10อันนี้เป็นรูปของรอ9นะคะและด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะค่ะให้เห็นแล้วนะคะต่อไปนะคะปุ้ยก็จะให้เห็นนะคะเดี๋ยวปุ้ยเทียบให้ดูเลยอันนี้ของรอ10นะแต่นี้แค่ตัวอย่างนะคะแค่ตัวอย่างจากมันเป็นของรอ9นะคะก็คือเอามาเทียบให้ดูว่าเหรียญ2บาทเป็นยังไงนะคะต่อไปนะคะเหรียญ5บาทนะคะซึ่งปุ้ยก็ไม่มีเหรียญ5บาทของรอ10นะคะเช่นกันนะคะก็แค่เอามายกตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้คือเหรียญ5บาทนะคะก็จะเป็นรูปรอ9แต่ซึ่งปุ้ยทำคลิปตอนนี้เป็นรูปของรอ10ก็จะเป็นรูปของรอ10นะคะซึ่งจะเป็นประมาณเนี้ยนะคะแต่นี่คือตัวอย่างให้ดูว่าเหรียญ5บาทเป็นอย่างนี้นะนะคะต่อไปนะคะเหรียญ10บาทนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็มีด้านหลังนะค่ะต่อไปนะคะซึ่งตัวอย่างที่ปุ้ยยกไปให้ดูนะคะก็คือถ้าเป็นเหรียญรอ10ก็จะอยู่ประมาณเนี้ยเหรียญบาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทนะคะค่ะต่อไปนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะซึ่งตัวแรกนะคะที่ปุ้ยจะยกให้ดูนะคะเป็นธนบัตรนะคะแบงค์20นะคะเป็นแบงค์20นะคะของรอ10นะตอนนี้ปุ้ยกำลังพูดถึงรอ10นะคะเพราะว่าเป็นรอปัจจุบันของเรานะคะนี่ก็จะเป็นของรอ10ค่ะไม่เป็นไรค่ะรอ10นะคะอันนี้คือแบงค์20นะคะปุ้ยก็เอามาให้ดูนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นรูปราชวงศ์ดั้งเดิมนะคะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นสไตล์นี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเหรียญเป็นธนบัตรนะคะแบงค์50นะคะเป็นรอ10นะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะด้านหน้านะคะเป็นรูปรอ10นะด้านหลังก็จะเป็นแบบที่อยากปุ้ยโชว์ให้ดูนะคะต่อไปนะคะตัวอย่างตัวต่อไปนะคะก็คือธนบัตรแบงค์100นะคะค่ะก็จะเป็นรูปของรอ10นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นรูปราชวงศ์นะคะดั้งเดิมนะคะแล้วด้านหน้านะคะก็จะเป็นรูปของรอ10นอกจากจะมีแบงค์100แล้วนะคะประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีแบงค์500แล้วก็แบงค์พันนะคะซึ่งตอนนี้ปุ้ยไม่มีเนาะแต่ว่าปุ้ยทำคลิปแบบว่ายกตัวอย่างให้ดูซึ่งแบงค์500กับแบงค์พันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะก็จะเป็นรูปแบบนี้เหมือนเดิมแต่เราจะเขียนตรงนี้เราจะตีพิมพ์ตัวนี้ว่า500นะคะแล้วก็ตีพิมพ์
ป็น 1,000 นะคะเป็นตรงนี้นะคะค่ะวิหวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเอาไว้เป็นที่ระลึกกันนะพุ้ยก็อยากทำขึ้นมานะคะเพื่อนๆคนไหนอยากเข้ามาดูก็เข้ามาดูได้นะคะส่วนต่างชาตินะคะเพื่อนๆต่างชาติถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับสกุลเงินไทยว่ามีแบบไหนบ้างยังไงก็เข้ามาดูในคลิปปุ้ยได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ปุ้ย UK Support Channel ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย